ดีนะครับ FC ทุกคนนะครับผมอยู่กับช่องโค้ชคนยโสนะครับวันนี้ผมมาอยู่หน้าร้านบริษัทเมกาอิเล็กทริกนะครับจำกัดนะครับสาขาไม่รู้สาขาที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าอยู่ตรงที่ถนนบางขุนเทียนนะครับผมถนนบางขุนเทียนเดี๋ยวต้องไปสอบถามอีกทีว่าอยู่ตรงบริเวณไหนนะครับก็คือที่แน่ๆก็คืออยู่ตรงถนนเส้นมาทางบางขุนเทียนนะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยข้างในนะครับร้านนี้ก็จะเป็นประมาณว่าเหมือนมีเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับพวกตู้เย็นนะครับพวกทำเครื่องทําความเย็นนะครับแต่ก็จะมีด้านหน้านะครับผมเห็นสะดุดตามากนะครับก็คือลําโพงนะครับเป็นลําโพงขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีพวกpower mix นะครับแล้วก็ mixer นะครับตรงบริเวณหน้าร้านนะครับผมอันนี้คือด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนตรงนี้ก็จะเป็นลําโพงนะครับลำโพงขนาดใหญ่นะครับคือเหมือนจะเน้นเป็นส่วนมากนะครับจะเป็นเครื่องเสียงกลางแจ้งโดยตรงนะครับตรงนี้นะครับมาตรงบริเวณบางขุนเทียนนะครับร้านเมกาอิเล็กทริกนะครับผมสินค้าเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับคนที่เขาดูแลร้านนะครับมีทั้งหมดมี2ร้านนะเท่าที่ผมเห็นก็จะมีเนี่ยด้านหน้านะครับ power mix นะครับ mixer นะครับมีทั้งมิกใบและมิกแล้วก็ power mix นะครับด้านในนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในนะครับเนี่ยครับคือด้านในนะครับด้านในก็จะเต็มไปด้วยตู้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูทีละตัวนะครับก็คือด้านหน้านี่ก็จะเป็นมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ผมไม่แน่ใจว่าเป็นมิกใบหรือไม่ใบนะครับผมดูไม่เป็นพอสมควรต้องรบกวนคนท่านใดที่รู้จักนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นมิกใบนะครับก็คือเหมือนกับมีแอมกับไม่มีแอมนะครับผมตัวนี้เป็น power mix ใช่ไหมครับมิกใบนะครับมิกใบอ๋อมิกใบนะครับมิกใบก็คือไม่มีแอมในตัวนะอ๋ออันนี้คือมีแอมในตัวใช่ป่ะอ๋ออันนี้คือต่อได้เลยตัวนี้บอกราคาได้ไหมครับอ๋อแล้วแต่ยี่ห้อนะครับก็คือ7,000 กว่า 9,000 กว่านะครับก็คือต้องมาต่อรองที่ร้านได้นะครับเดี๋ยวด้านหน้านี่ก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นมิกใช่ไหมครับนั้นเป็นมิกใช่นั้นเป็นตู้มีมิกในตัวอ๋ออันนี้เป็นโอ้อันนี้มีเป็นตู้นะครับแล้วก็หมายถึงว่ามีมิกในตัวก็คือผมก็ตู้นี้ก็จะเป็นมิกอยู่ในตัวนี้ใช่ไหมครับโอ้เข้าตาโอ้ดีตอนนี้รวมตู้คือชุดยังไงครับ 6,000 กว่าบาทนะครับรวมก็คือเหมือนมีมิกอ๋อโอ้เดี๋ยวนี้มันจะได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมิกใบนะครับอันนี้เป็นมิกใบนะครับด้านล่างนี้ก็เป็นดิจิตอลนะครับอันนี้ก็คือเหมือนมีมิกในตัวใช่ไหมผมก็เพิ่งเคยเห็นนะก็คือตู้มันจะมีมิกในตัวนะครับตู้หนึ่งก็เท่าไหร่นะเมื่อกี้ช่างบอก 6,000 กว่าบาทนะครับก็คือหมายถึงว่าเอาไปถึงใช้งานได้เลยอ่ะโอ้ดีนะครับก็ที่นี่นะครับมิกเมกาอิเล็กทริกนะครับผมร้านเมกาอิเล็กทริกนะครับมีตู้ก็คือตู้ที่มีมิกเซอร์ในตัวนะครับผมก็ส่วนมากผมก็จะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะเพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละไม่รู้มันมีทั่วไปไหมหรือว่ายังไงแต่มีแยกใช่ไหมอ๋อถ้าจะเป็นตัวแบบนี้ก็จะค่อนข้างจะหายากนะเหมือนผมไม่เคยเห็นอ่ะผมไปหลายที่แล้วก็อ๋อตู้เดียวจบเลยอ๋อก็คือพูดง่ายๆก็คือใช้มีมิกเซอร์ในตัวแล้วก็มีตู้แล้วก็ต่อก็คือใช้งานได้เลยดีครับดีมากเลยครับแล้วตัวนี้คืออะไรช่างอ๋อตัวนี้เป็นตัวจ่ายไฟนะครับตัวจ่ายไฟไม่เกี่ยวกับลำโพงเกี่ยวกับตู้นะตัวจ่ายไฟนะครับเราก็จะดูไปด้วยกันนะครับซึ่งด้านหน้าเมื่อกี้ผมก็ให้ดูนะครับเป็น power mix นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้นะครับ
อันนี้คือซ่อมให้เขาด้วยหรือว่าไงครับขอแรงลมพัดอ๋อนึกว่าก็คือสายขาดไอตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้เป็นคอร์สอ๋อครับผมเป็นคอร์สอันนี้ก็จะเป็นตู้กลางแจ้งขนาดใหญ่นะ5นิ้วกี่นิ้วนะครับ15นิ้วนะครับเพื่อนๆก็ตู้15นิ้วนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับ5 18 18เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงผมจะเข้าไปดูข้างในด้วยนะครับคือร้านนี้จะมี2ฝั่งนะครับก็คืออยู่ฝั่งโน้นฝั่งนึงนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูฝั่งโน้นด้วยนะครับวันนี้เรามาดูฝั่งนี้ก่อนของเยอะมากครับเต็มร้านนะครับเต็มร้านมากเลยด้านบนนี้ก็จะเป็นเหมือนตู้แฟนโอ้ก็คือเหมือนใหญ่มากนะครับอ๋อมาจากเป็นของณัฐพงศ์เขามีเหรอครับมีครับที่เขาขายเป็นแถวไม่เพราะว่าผมไปทำที่ณัฐพงศ์ก็ไปทำมาหลายสามสาขาแล้วอะสารยาบ้านหม้อเสียรังสิตก็คือไปหมดครับอ๋อก็เป็นตัวแทนของณัฐพงศ์ด้วยนะครับก็คือหลายแบรนด์ใช่ไหมหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะอ๋อเมื่อกี้เขาไปส่งนะครับก็เรียกว่าขายดีนะครับไปเรื่อยของเต็มเลยก็ได้ไม่เป็นไรครับก็คือดูไปเรื่อยๆครับดูไปด้วยกันไอ้ด้านหน้านี้ก็กี่นิ้วนะ15นิ้วด้านหน้า15นิ้วนะครับเพื่อนๆ15นิ้วเท่าไหร่ครับตัวนี้ตู้6,000กว่า 6,000 กว่า 5,000 กว่าแล้วแต่ดอกนะครับผมนี่ด้านใหญ่เลยอันนี้กี่นิ้ว15นิ้วเหมือนกันนะครับส่วนมากก็จะเป็นไล่มาจาก15นิ้วนะ18ก็มี15ก็คือเบสหนักเสียงเบสกว่า4ทั้งกว่าแต่ไม่โดนตู้ประมาณ 4-5,000 นะครับ 4-5,000 กว่าบาทครับก็คือราคาเลทขึ้นเลทลงนะครับประมาณอยู่ในระดับประมาณ 4-5,000 นะครับอันนี้เป็นของอะไรครับอันนั้นตู้เปล่าคือสั่งแล้วก็กลับหรออ๋อครับอันนี้เป็นตู้กี่นิ้วนะครับ2นิ้วเสียงกลางเสียงกลางนะครับเสียงกลางอันตู้แฝงเสียงกลางนะครับเดี๋ยวนะครับมันอาจจะมืดนิดหนึ่งขออภัยอันนี้ก็จะเป็นตู้ขนาดไหนครับ2นิ้วเหมือนกันแต่เป็นตู้การตั้งขาเสียงกลางนะครับผมก็คือตั้งขายกสูงได้ใช่ตัวนี้ก็คือต้องต่อมิกเซอร์ต่ออะไรมั้ยถ้าเรามีมิกบางทีก็เป็นพวกนี้แล้วก็ต่อได้เลยใช้งานได้เลยอ๋อครับบางทีมันก็ไม่ต้องไปใช้เยอะลองเด็กลองอะไรก็จบพวกนี้ก็คือเป็นต่อไฟบ้านไปเลยใช่ไหมใช่อ๋อครับผมอันนี้จะเป็นเน้นลำโพงกลางแจ้งนะครับลำโพงกลางแจ้งอาจจะไม่ใช่แบบต่อบลูทูธนะครับก็เยอะมากครับเพื่อนๆก็คือส่วนมากก็จะเป็นตู้ใหญ่นะครับตู้ขนาดใหญ่ลำโพงขนาดใหญ่นะครับคือพูดง่ายๆพร้อมใช้งานของที่ห้องฮอตล็อกนะครับเดี๋ยวต้องถามช่างนิดนึงว่ามันต่อไฟบ้านหรือว่าเขามีหมายถึงมีแอมป์ในตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราต้องถามอีกทีนะครับแต่นี่ถ้าสนใจก็ที่นี่นะครับผมอ๋ออันนี้เป็นเครื่องขยายนะเครื่องขยายแบบเหมือนก็เชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วคือใช้ตัวเดียวก็เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะตัวนี้นะเสียบไมค์เสียบไปร้องเพลงได้ถ้าเป็นอย่างนี้เท่าไหร่ครับประมาณแล้วแต่วัตต์แล้วแต่วัตต์กว่าสามกว่าห้าพันกว่าแล้วแต่วัตต์ตัวนี้เป็นเอาไปเสริมว่างั้นเหรอใช่เราไม่ได้มิกเป็นอะไรก็ใช้อย่างนี้โอ้โหนี่มันดอกอันนี้คือลำโพงก็เรียกลำโพงอะไรนะพอนนะครับสีไส้ลำไส้ลำเบียนเมื่อกี้ใหญ่มากเลยใส่แล้วเมื่อกี้ลำโพงพอนนะครับฝั่งโน้นตัวใหญ่นะครับแล้วก็โพงกลางแจ้งนะครับฝั่งนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่า15หรือ18นิ้วนะครับตัวนี้คือลำโพงขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ทั้งแถบนะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นตู้ลำโพงนะครับตู้ลำโพงขนาดใหญ่ลำโพงกลางแจ้งนะครับ
ราต้องถามเจ้าช่างอีกทีว่ากี่นิ้วนะครับครับอันนี้ก็18นิ้วใช่ไหมครับ18นิ้วครับตัวนี้18นิ้วนะครับผมก็เป็นตู้ขนาดใหญ่นะครับเป็นก็เป็นลำโพงกลางแก้วนะครับขนาด18นิ้วทั้งหมด18นิ้วเหมือนกันแต่มันจะต่างกันพวกไม้ไม้อัดไม้ชันด้วยแต่เราเลือกอ๋อมันก็จะเป็นลำโพงตู้ไม้นะครับส่วนมากนะครับโอ้โหคือฝั่งนี้มันก็จะใหญ่ใหญ่มากนะครับขนาดนี้ก็ประมาณเท่าไหร่ครับตู้คือตู้ 7,000 กว่าหมื่นกว่าบาทแล้วแต่ดอกที่เราใส่ครับครับผมก็เป็นตู้ขนาดใหญ่นะครับอันนี้18นิ้วนะครับ8นิ้วนะครับเพื่อนๆก็ถ้าสนใจก็ที่นี่นะครับถนนอะไรนะบางขุนเทียนถนนบางขุนเทียนนะครับผมบางขุนเทียนบางขุนเทียนนะครับ18นิ้วอันนี้18นิ้ว15นิ้วนะครับฝั่งนี้มันเป็นตู้ปกติหรือว่าเป็นตู้รวมถ้า18เนี่ยเป็นตู้รวมตู้รวมคือยังไงครับก็เอาไปเล่นพวก power เลยอ๋อเล่นแยกยังไม่ได้ต้องไปแยก power แยกอ๋ออันนี้แยกนะครับอันนี้ก็คือเล่นรวมเล่นรวมแบบไปต่อ power ตัวนึงเล่นได้เลยอะไรเงี้ยอ๋อเป็นตู้อันนี้มันต้องแยกเบสตัวกลางแหลมตัวอะไรก็คืออันนี้มันเน้นพวกกลางแก้งเราต้องแยกใช่ไหมอ๋อครับผมแล้วฝั่งนี้ก็คือเป็นเหมือนลำโพงรวมเหมือนกันใช่ไหมครับตัวนี้เป็นพวกตู้ PS ครับพวกนี้เราไปตั้งขาเสียงกลางตู้เสียงกลางอ๋อตู้เสียงกลางนะตู้เสียงกลางทั้งนี้ก็มีแอมในตัวตู้ล่าอ๋อนี่มีไมค์ให้มีแอมในตัวเหมือนเป็นใช้งานคล้ายๆว่าใช้งานในตัวเลยใช่เป็นลำโพงเคลื่อนที่อ๋อครับไอตอนนี้อันนี้ผมเคยนำเสนอหลายครั้งอยู่ตามร้านทั่วไปมีขายนะครับก็ราคาประมาณยังไงครับ3,000กว่า4,000กว่า5,000กว่าตามไซส์ตามขนาดตามไซส์ตามขนาดนะตัวเล็กก็2,000กว่าครับผมก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเขาอธิบายนะครับผมบางทีผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับอันนี้ก็คือลำโพงส่วนมากก็จะเป็นลำโพงเคลื่อนที่นะครับฝั่งนี้นะครับ 3,000 กว่า 4,000 5,000 นะครับมันมีหลายขนาดนะครับลำโพงก็อาจจะเป็นที่มีแอมป์ในตัวแล้วก็ไม่มีแอมป์นะครับก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับร้านนี้มีเยอะมากครับสินค้าเยอะมากของณัฐพงศ์ก็มีนะครับเนี่ยครับด้านหน้าก็จะเป็นลำโพงบลูทูธนะครับลำโพงคาราโอเกะอันนี้ก็คือลำโพงแบบอเนกประสงค์นะครับก็คือเอาไปใช้ได้เลยนะครับเหมือนที่ผมเคยนำเสนอทั่วไปนะครับเขียนว่ามีคาราโอเกะนะครับก็คือน่าจะร้องเพลงแล้วก็เอาไปปิกนิกอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ด้านนอกนะครับครับด้านหลังก็จะเป็นลำโพงขนาดเล็กใช่ไหมครับหมายถึงว่าลำโพงบลูทูธหรืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับร้านนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ย8 โมงนะครับ8 โมงเช้านะครับมี2 ฝั่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายฝั่งโน้นด้วยนะครับร้านก็เปิดตั้งแต่8 โมงครับเพื่อน8 โมงถึง 2 ทุ่มครับอ๋อ8 โมงถึง 2 ทุ่มนะครับก็มาต่อรองมาคุยราคาอะไรไหมครับได้ครับผมอ๋อครับผมครับก็ขายบอกง่ายๆว่าต่อรองกันได้ไหมวะอ๋อครับผมก็ร้านนี้นะครับชื่อร้านอะไรนะเมก้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับเมก้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีสินค้านะครับมีตู้ลำโพงเครื่องเสียงแล้วก็เครื่องเสียงอเนกประสงค์แล้วก็เครื่องเสียงที่ไม่แอมในตัวนะครับมี power mix นะครับแล้วก็มีลำโพงฮอนนะครับลำโพงเคลื่อนที่ลำโพงขนาดใหญ่ลำโพงกลางแจ้งนะครับพวก power mix พวกแอมนะครับมีเรียกว่ามีครบนะครับที่นี่นะครับก็สินค้ามีเยอะมากนะครับฝั่งโน้นก็มีตู้เย็นนะครับเหมือนเป็นตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับอิเล็กทริกโดยตรงนะครับก็คือเครื่องเสียงเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนึงนะครับผม